จากที่ขุนพลกีเลพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้นะครับขุนพลกีเลพยองเราก็เดินทางถึงจังหวัดสุโขทัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับ11กันยายนจะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะครับสโมสรกีเลพยองเราจะบุกไปเยือนทีมสุโขทัย FC ในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับถึงนะครับนักเตะก็แยกย้ายกันพักผ่อนยังโรงแรมที่พักที่ทางสตาฟโค้ชและทีมงานจัดเตรียมไว้ให้นะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมตองเดินทางเหนื่อยไหมนิดหน่อยนะก่อนที่จะเดินทางมารับประทานอาหารนะครับหลังจากที่เดินทางใช้เวลาพอสมควรจากสระบุรีมาสุโขทัยนะครับหลังจากนั้นนะครับขุนพลกีเลพยองเราก็แยกย้ายพักผ่อนนะครับก่อนที่จะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของขุนพลกีเลพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากสาวกกีเลพยองเพื่อแก้คิดถึงกันครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมไทยลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งมาร่วมลุ้นให้สโมสรกีเลพยองของเราคว้า3คะแนนให้ได้ในวันพรุ่งนี้กันนะครับของโปรดเจเลยนี่ว่า
ารู้ได้ไงวะโทรมาสั่งอ๋อโทรมาสั่งโอเคจากวันนี้ที่ตรงนี้จะมีเธอ